โดยทางรัฐบาลค่ะก็สั่งให้ทุกหน่วยงานนั้นเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วก็ตลอด24ชั่วโมงด้วยค่ะประชาชนทุกพื้นที่ทั่วประเทศค่ะสามารถที่จะแจ้งขอความช่วยเหลือไปได้นะคะทางสายด่วนหมายเลข1784หรือที่กรมชลประทานหมายเลข1460แล้วก็หน่วยงานทหารในพื้นที่โดยสามารถขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะส่วนจังหวัดต่างๆถ้าหากว่าประชาชนค่ะอยากจะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลืออะไรก็สามารถที่จะแจ้งไปได้เช่นกันนะคะอย่างที่จังหวัดร้อยเอ็ดมณฑลทหารบกที่27โทรศัพท์หมายเลข043519082ค่ะที่จังหวัดนครพนมนะคะมณฑลทหารบกที่210โทรศัพท์หมายเลข042536886ค่ะจังหวัดสกลนครมณฑลทหารบกที่29โทรศัพท์หมายเลข0427111889จังหวัดอุดรธานีค่ะมณฑลทหารบกที่24หมายเลข0429302111จังหวัดอุบลราชธานีนะคะมณฑลทหารบกที่22หมายเลขโทรศัพท์045269534ส่วนจังหวัดขอนแก่นค่ะมณฑลทหารบกที่23หมายเลขโทรศัพท์043241460จังหวัดยะโสธรนะคะกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่16ค่ายบดินทรเดชาหมายเลขโทรศัพท์0643697763ค่ะจังหวัดอำนาจเจริญหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่51หมายเลขโทรศัพท์045452142ทางด้านของนางนฤมลพิญโยสินวัฒน์นะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเฝ้าติดตามสถานการณ์อุทกภัยฉับพลันจากอิทธิพลของพายุโพดุลอย่างใกล้ชิดนะคะรวมทั้งกำกับดูแลการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ต่างๆตั้งแต่วันที่30สิงหาคมซึ่งจนถึงขณะนี้เนี่ยได้รับรายงานว่าสถานการณ์อุทกภัยเริ่มที่จะคลี่คลายแล้วระดับน้ำลดลงในเกือบทุกจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากนี้ก็จะเร่งสำรวจความเสียหายทั้งเรื่องของอาคารบ้านเรือนพื้นที่เกษตรกรรมโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานเนี่ยบูรณาการร่วมกันทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาความเสียหายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงแล้วก็ทันเวลาค่ะ